นี่ชาวบ้านเขาร้องขอผ่านสื่อมาเลยนะครับชาวบ้านหนองขามตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเขาออกมาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหน่อยได้ไหมแล้วขอหน่อยเถอะติดป้ายบอกทางแล้วก็ตีเส้นจราจรบริเวณ3แยกเข้าหมู่บ้านหนองขามใหม่เนี่ยเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวนะครับช่วงกลางคืนมืดมากอีกทั้งฝั่งซ้ายของถนนก็เป็นคูคลองด้วยและอีก2ฝั่งนี่ก็เป็นที่นาแต่ว่าระดับถนนสูงครับจึงเป็นจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะหากว่ารถเนี่ยตกลงไปอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ทางนี้บริเวณดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมโดยถนนทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์นะฮะแล้วก็ไปคาบเกี่ยวนะฮะว่าถนนหลวงสาย2416สายปากทางเขื่อนเข้าเขื่อนลำเปานั้นเนี่ยเป็นของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์นะฮะไปฟังเสียงของชาวบ้านหน่อยครับของหมู่บ้านเนี้ยของทางเบี่ยงตรงนี้มันจะเป็นเบี่ยงๆหน่อยนะคะพอออกขวาเนี่ยเรามองชัดอยู่แต่ว่ามองซ้ายเนี่ยมันจะไม่ชัดขาออกทางด้านนี้ก็เลยทำให้มีอุบัติเหตุเช่นแล้วก็ขอความอนุเคราะห์นะคะไปยังทางหลวงทั้งทางหลวงแผ่นดินนะคะแล้วก็ทางหลวงชนบทได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์จุดนี้ด้วยปากทางเข้าหมู่บ้านหนองขามนี้ด้วยนะคะเราจะขอบพระคุณยิ่งพวกเรารออยู่ค่ะนางสวัสดิ์บอกว่าจากการสอบถามทราบว่าบริเวณ3แยกของถนนสายนี้เนี่ยเป็นจุดเชื่อมถนนทางเข้าหมู่บ้านอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ส่วนถนนสายเป็นถนนหลวงสาย2416สายปากทางเขื่อนเข้าเขื่อนลำปาวอันเนี้ยเป็นของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งเข้ามาดำเนินการให้กับชาวบ้านด้วยค่ะก็ในส่วนที่เป็นเกาะอยู่ตรงนี้นะครับที่ว่ามันไม่ชัดเจนเราก็จะดำเนินการเอานำหลักล้มลุกมาติดตั้งนะครับในเกาะนี้นะครับคาดว่าประมาณในภายในสัปดาห์นี้นะครับจะดำเนินการติดตั้งให้เสร็จนะครับเฉพาะส่วนของหลักล้มลุกครับครับไอ้จุดตรงแยกนี้เนี่ยทางเข้าไปนี้เป็นของทางหลวงชนบทถูกต้องไหมครับครับเป็นของทางหลวงชนบทครับส่วนตรงนี้เป็นของแขวงทางหลวงครับส่วนเส้นทางหลักตรงนั้นเป็นของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2416นะครับเส้นทางเข้าเขื่อนลำปาวครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปนะฮะคือเป็นเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์นั่นแหละบอกว่าก่อนหน้านี้คือว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนทางแยกทั้ง2ด้านแล้วก็มีสัญญาณไฟกระพริบตลอด24ชั่วโมงนะครับเบื้องต้นเนี่ยกำลังดำเนินการเสริมหลักสะท้อนแสงล้มลุกสีส้มการจัดช่องจราจรนะครับเข้าสู่ทางแยกหมู่บ้านซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในสัปดาห์นี้นะฮะส่วนไฟฟ้าส่องสว่างบนทางหลวงนั้นเนี่ยอยู่ในงบประมาณปี64ครับแล้วก็ยังอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างมาดำเนินการด้วยเมื่อได้แล้วจะเริ่มลงมือดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทันทีคาดว่าอีกไม่เกิน2เดือนจะมีการติดตั้งแล้วเสร็จอย่างแน่นอน